ริงๆแล้วเนี่ยระยะการทำงานของพี่ร่วมสี่เกือบ40ปีนะฮะในฐานะช่างทำผมเนี่ยเรามีภาพประทับใจมากในชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกที่ VIP ทั้งหลายคือการดูแลคนที่มีอยู่ในระดับ VIP ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็ดูแลผมเขาทุกอย่างแม้กระทั่งการทำสีผมการทรีทเมนต์และการดูลักษณะเส้นผมให้อยู่ในสภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่ก็ได้ทำผมให้กับศิลปินหลายคนซึ่งเขาประสบความสำเร็จในชื่อเสียงของเขานะฮะแล้วส่งผมนั้นๆที่ดังที่ชอบมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นผมของอมิตาทาทายังจากอัลบั้มแรกของเขาซึ่งอมิตาเปลี่ยนจากผมสั้นมาเป็นผมกระดกออกที่เรียกว่าผมทรงสับปะรดซึ่งทำให้คนตัดผมทรงนั้นทั้งเมืองแล้วก็ผมของมาชาวัฒนพานิชสีผมและผมซอยตัดในอัลบั้มรสชาติของความเป็นคนแล้วก็หลายคนซึ่งพี่ประทับใจในทรงผมและยังเก็บเอาไว้เป็นภาพความทรงจำอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนักร้องนักแสดงในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีหลากหลายท่านยังเข้ามาให้เราช่วยดูแลทรงผมอยู่พบมากที่สุดเนี่ยสำหรับคนเอเชียนี่ก็คือหนังศีรษะมันหนังศีรษะมันปลายแห้งผมแตกปลายเยอะมากที่สุดนะฮะผมเราเปลี่ยนสภาพผมเหมือนอายุค่ะผิวก็เหมือนกันมันจะแก่ไปเรื่อยๆผมมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนขนนกร่วงแล้วหลุดไปแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แต่การที่เราใช้แชมพูหรือทรีทเมนต์หรือไม่บำรุงมันสิ่งที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยสภาพมันจะเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตที่ตัวพี่เองมีประสบการณ์มาเยอะแล้วนี่ร่วมเกือบ40ปีเนี่ยประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดเอามาเป็นแพทเทิร์นต่างๆเพื่อจะมารวบรวมในโปรดักต์ต่างๆของมิสทีนเนี่ยนะฮะให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็อัปเดตขึ้นและเป็นที่ต้องการของคนมากขึ้นโดยเฉพาะอินกรีเดียนซึ่งส่วนผสมซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็ปราศจากสารเคมีต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่ช่างเสริมสวยทั่วโลกไม่ทั้งตัวพี่เองเนี่ยต้องการมากที่สุดเพราะว่าหลังสุดเนี่ยประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยพี่ไม่สบายเกี่ยวกับติดเชื้อที่ปอดซึ่งไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรพอเรามานั่งๆนึกเนี่ยซาลอนหรือร้านเสริมสวยเนี่ยสารเคมีเยอะมากฉะนั้นทุกอย่างที่พูดจะเรียบเรียงลงมาเนี่ยเป็นโปรดักต์ให้พวกเราได้ใช้กันในอนาคตเนี่ยคือความรู้ที่สะสมมาหลายปีแล้วและจะเรียบเรียงมาอยู่ในทั้งหมดในโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดและทรีทเมนต์ซึ่งทันสมัยและก็เป็นที่ต้องการของคนทุกคนครับ